นอนื่นเลยนะคะเป็นเกียดมากมากเลยนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมงานบา b b อร์ a n แล้วก็เจมสันคอนเน็กนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เรียนเชิญมาแล้วก็เขาบอกว่าชาว b าเ b อ e b เ n นเนี่ยหน้าตาดีจริงไหมคะ,ะถ้าจริงขอเสียงปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งหน่อยคะ่ะ <laughs> โอเคค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมารู้จักกันก่อนนะคะชื่อพริกค่ะ จิรนาไกรสมสุขนะคะปัจจุบันนะคะพิกเป็นผู้บริหารสถาบันสอนทําผมอินดี้แฮดไซนย์ค่ะเดมี่ค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับการตลาดนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดให้กับอีกหลายธุรกิจเลยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมารู้ว่าจุดเริ่มต้นของพิกเป็นยังไงจุดเปลี่ยนเป็นยังไงนะคะพิกอยากขอบคุณนะคะนอกจากขอบคุณพี่ตือ ขอบคุณงานดีๆขอบคุณทุกคนที่มาในร่วมงานในวันนี้นะคะอยากขอบคุณอีกคนหนึ่งค่ะคนคนนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของพีค่ะคือแรงผลักดันคือเบื้องหลังทั้งหมดนะคะคนคนนี้นะคะคือคุณแม่ของพีค่ะอาจารย์ปูครูอินดี้นะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะโอเคค่ะในในที่นี้มีใครรู้จักอาจารย์ปูไหมคะอ่า วันนี้เดี๋ยวตามมาตอนเย็นๆนะคะแต่ก่อนเลยฝากหน้าบ้านไว้นะคะนี่คือช่องทางการติดต่อฝากไว้ถ้าเกิดยอดการติดตามไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่เปลี่ยนหน้านะคะโอเคไหม <laughs> โอเคค่ะขอเปลี่ยนหน้า <c oughs> คุณแม่เนี่ยคือจดเริ่มต้นของพิกจริงๆแล้วพิกเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ เราก็อยู่ในธุรกิจของการทําผมมาตั้งแต่เด็กจนโตคุณแม่เป็นช่างทาผมมาตั้งแต่พิกเด็กๆเลยก็จะมาร่วมงานอย่างนี้ค่ะตอนใส่ชุดนักเรียนมต้นมปลายก็มาร่วมงานเหมือนกับใครหลายๆคนในที่นี้ที่มีลูกตูกต้องไหมคะคุณแม่เนี่ยเลือกอาชีพนี้เพียงเพราะว่าเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงลูกไปด้วยอยู่บ้านไปด้วยทํางานไปด้วยได้ไหนใครในที่นี้เป็นแบบนี้บ้างคะก็คิดว่าจะมีหลายๆท่านที่เป็นแบบนี้ ใช่ไหมคะพิกเกิดมาไม่ได้นิฐานะดีเลยคะ่ะคือเรียกว่าฐานะแบบค่อนข้างจะยากจนด้วยซ้ำเคยมีวันนึงแม่บอกว่าพิกวันนี้เนี่ยเราอย่าขยับเยอะนะให้นอนนิ่งๆบนเตียงเพราะว่าวันนี้บ้านเราอะ่ะไม่มีเงินกินข้าวนี่คือจุดเริ่มต้นของวันนั้นแล้วแม่ก็เป็นคนเดียวที่เลี้ยงทุกคนมาจนเติบโตถึงวันนี้ นะคะแต่ทีเนี้ยจุดเปลี่ยนค่ะทำไมละ่ะพิกถึงมาทำธุรกิจนี้ต่อได้จุดเปลี่ยนพิกมีสองจุดค่ะจุดแรกนะคะเป็นจุดที่เขาเรียกกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจอืตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเราราวัยมหาลัยนะคะมันมีความสงสัยอะคะ่ะว่าเอ๊ะทำไม พอเรายิ่งโตขึ้นแทนที่พ่อแม่เราจะสบายขึ้นกลายเป็นว่าทําไมเขาทํางานหนักมากยิ่งขึ้นแม่เนี่ยป่วยถ้าใครมีลูกนะคะจะรู้เลยว่าบางทีอะ่ะเราป่วยอะ่ะเราก็ต้องหยิบกันไกลมาตัดผมถูกต้องไหมคะเพื่อเลี้ยงครอบครัววันนั้นก็สงสัยแล้วค่ะว่าเอ๊ะเราทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมหลังจากนั้นพิกตัดสินใจนะคะไปเรียนที่รามคําแหงเพื่อเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยจนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็หลัง ตั้งแต่วันนั้นนะคะมาจนถึงวันนี้ไม่เคยใช้เงินครอบครัวอีกเลยใช้เงินตัวเองทุกบาททุกสตางค์หลังจากวันนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยทำธุรกิจของตัวเองจริงๆอะคะ่ะขายของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะขายสเก็ตบอร์ดขายเสร์ฟขายเสื้อผ้าขายหมอ้อขายหายขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยทําเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจนธุรกิจแรกจริงๆมีหลายธุรกิจนะคะแต่ก็เริ่มประสบความสําเร็จขึ้นมามันทําให้เราอะเริ่มเรียนรู้การทําธุรกิจ จริงๆจ,จ,จากข้างนอกนะคะจนรู้สึกว่าเราสําเร็จในส่วนหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยรายได้7จ็ดถึงแหลังเนี่ยเป็นเรื่องปกติมาก,มากๆพิทํากสเก็ตบอร์ดลานสกเก็ตขายอุปกรณ์กีฬานะคะแต่คราวเนี้ยจุดเปลี่ยนที่2เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สําเร็จระดับหนึ่งนะแต่ทําไมที่บ้านเราธุรกิจที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมันยังไม่ได้คืบหน้าไปกว่าเดิมเลยล่ะ ทำไมมันยังอยู่ที่เดิมตอนนั้นเป็นความสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทําไมอินดี้ยังอยู่ที่เดิมทําแม่ทําไมแม่ยังคงเหนื่อยเหมือนเดิมอืหลังจากนั้นนะคะตัดสินใจค่ะหลังจากนั้นตัดสินใจกลับมาบริหารธุรกิจต่อจากที่บ้านก็คือสถาบันอินดี้เฮริสัย a คเดีนะคะ ทีเนี้ยนะคะตอนนั้นอะ่ะเราอยู่มาตั้งแต่สมัยที่โรงเรียนเราอะ่ะมีคนมาเรียนประมาณสองคนสามคนใครทันรุ่นนี้ไหมคะแถวๆหน้าทันรุ่นนี้เราอยู่มาเราเห็นนะคะตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเราก็เห็นหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมนะบางเดือนแม่ก็บ่นว่าขาดทุนทำไมนาะบางทีนักเรียนก็มาแล้วก็ไปบางทีก็มีนักเรียนคนนึงบางทีก็มีนักเรียนสองคนแล้วทำไมคือมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่บ้านคำเดียวเลยค่ะ คือระบบทำให้รู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยช่างทำผมในยุคก่อนโควิดนะคะจะคิดว่าฝีมือเท่านั้นถ้ามีฝีมือลูกค้าจะมาแต่ทุกคนคะจริงๆไม่ใช่เลยจริงๆอะ่ะถ้าคุณอยากเป็นแค่ช่างทำผมอะคะ่ะฝีมืออย่างเดียวได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะทำธุรกิจร้านทำผมมันเป็นเรื่องของธุรกิจละมันเป็นเรื่องของเงินตัวเลขระบบคนทีมงาน บัญชีภาษีการตลาดและการขายถูกต้องไหมคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะวันนั้นเราเห็นแล้วว่าธุรกิจเนี้ยขาดระบบเราก็เลยกลับมาดูแลนะคะจนปรับเปลี่ยนอินดี้ให้ใหญ่ตัวขึ้นมีเริ่มจัดงานมีทำคอนเทนต์ใหม่บริหารวางกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมดนะคะหน้าสื่อทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนไป มีสินค้าแล้วมีอย่างอื่นต่างๆนาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีตอนนี้นะคะรับทําการตลาดร้านทาผมด้วยเป็นอีกหนึ่งหน่วยธุรกิจนะคะที่เพิ่งสร้างขึ้นมาชื่อว่าดูแลงดูแลการตลาดร้านทาผมนะคะเพื่อตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาของช่างน้ำผมที่บางทีเนี่ยเราอยากจะไปในเรื่องสกิลอย่างเดียวเราไม่เก่งเรื่องการตลาด พี่ก็สามารถดูแลสพอร์ตเรื่องนี้ให้นะคะรวมถึงตอนนี้นะคะก็ทำตัวพอดแคสต์ u t u b e นะคะอันใหม่ขึ้นมาเป็นแชร์ไอเดียแชร์แรงบันดาลใจแล้วก็เบื้องหลังของความสำเร็จเกี่ยวกับร้านทำผมนะคะแต่ทีนี้นค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันฟังดูดีเนาะแต่จริงๆอะมันมีอุปสรรคแน่นอนว่าวัานนี้เรากำลังจะขยับเข้ามาทำอะไรใหม่ๆกันเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมคะอุปสรรคที่พี่เจอเนี่ย ก็เรียกว่าเหมือนช็อกน้ำอะคะ่ะเราพยายามจะเอาเรื่องใหม่เข้ามาแต่เราเอามาเร็วเกินไปมันทำให้วัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมอะมันไม่สามารถลันไปต่อได้ธุรกิจมันโหลดนะคะสส่สัมพันธ์ก็ไม่ได้เอาหลักการเอาอะไรเข้ามาใส่ทีมงานก็ยังไม่ได้มันมีอุปสรรคเข้ามาเยอะมากเลยแต่จุดที่ทำให้ผ่านไปได้ะคะฝากไว้สองเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของเป้าหมาย เรื่องนี้สําคัญมากฝากไว้แค่สองเรื่องสุดท้ายก่อนไปนะคะถ้าใครหลับมาตั้งแต่ต้นลืมตามาตอนนี้ยังทันนะคะเรื่องแรกนะคะเป้าหมายค่ะพิกว่าถ้าเปรียบเสมือนเป้าหมายเนี่ยสําหรับพิกมันเปรียบเหมือนล่มอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเดินทางอะแน่นอนค่ะมันจะต้องมีวันที่ฟ้ามันโปร่งฟ้ามันสบายถูกต้องใช่ไหมคะมันมีวันที่มันอากาศดี แต่มันก็มีวันที่พายุเข้าและฝนตกแต่เป้าหมายเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายอะคะ่ะแน่นอนเราไม่สามารถเรี่ยงฝนได้แต่เป้าหมายมันคือล่มที่เราสามารถกลางลม่มท่ามกลางฝนที่ตกได้มันคือเกาะป้องกันให้เราเพราะเรารู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนวันนี้ถ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่อะคะ่ะบางคนมีความฝันอยากเป็นช่างผมที่โด่งดังระดับเอเชียระดับโลกบางคนอยากเปิดร้านทําผม ที่เป็นร้านชื่อดังเลยในย่านกรุงเทพบางคนมีหลากหลายความฝันหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยความฝันถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป้าหมายมันชัดนะ่ะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาคุณสามารถผ่านมันไปได้นี่คือข้อดีของการมีเป้าหมายนะคะส่วนเรื่องที่สองที่อยากฝากไว้คือเรื่องของการเรียนรู้ค่ะเรื่องนี้สําคัญมากเพราะเมื่อไหร่ที่ทุกคนนะคะมีเป้าหมายแล้วว่าตัวเองเจะอะไรแต่ถ้าทุกคน ไม่เรียนรู้พิกบอกเลยคะ่ะว่าทุกคนไม่สามารถได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ถูกต้องไหมคะถ้าคุณได้มาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องฟุกเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากคนสําเร็จอย่างวันนี้นะคะที่ทุกคนมางานนี้คือการได้มาเรียนรู้และฟังจากคนที่สําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะ สุดยอดมากๆนะคะเขาบอกว่าคนที่จะสําเร็จในเรื่องใดก็แล้วแต่คือคนส่วนน้อยคนที่ทั่วๆไปคือคนส่วนมากถูกต้องไหมคะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าคนส่วนคนส่วนน้อยเนี่ยจะบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะทําให้คุณประหยัดเวลามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ยพิกฝากไว้สองเรื่องนะคะคือเรื่องเป้าหมายกลับไปทําให้มันชัดแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้นะคะ อยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีวันนี้ได้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่ทุกคนเนี่ยมองเห็น จุดที่มันบอดของเจ้าของธุรกิจที่คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเรื่องอะไรต่างๆนานาของพี่ๆท่านอื่นๆที่ได้มาแชร์ในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะนำกลับไปปรับใช้และก็ได้ประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ